มือปราบสัมภเวสีหมอปลาจะสามารถช่วยคุณลำดวนและครอบครัวให้ผ่านพ้นจากเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับพวกเขาไปได้หรือไม่เราไปติดตามและร่วมลุ้นกับการทำพิธีในวันนี้พร้อมๆกันเลยครับพ่อและอย่างตรงนี้ใครมาเคสไม่พออย่างตรงนี้ตอนทำบุญนะทำบุญขึ้นมาใหม่ไปจะงี้ไกลไหมถามไปหน่อยพอไปเลยแล้วเขาอยู่กันแล้วตอนนี้คุณมงคลได้พาหมอปลาไปดูท่อนไม้ที่เหลือจากการนำไปทำโต๊ะซึ่งเขาคิดว่ามันอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ภรรยาของเขาเปลี่ยนไปพ่อเราทำไมที่บ้านพ่อทำไมพวกต่อใหม่เยอะจังเลยอ่ะไม่ในนาตัดร่มก็ตัดมาทำอะไรครับเขาถ่านครับคุณถ่านไม่ใช่ขอรู้ต่อไปดูหน่อยสิครับแกบอกเขาบอกเลยว่านี่แย่แล้วเอาใหม่เอากันฮะผมเข้ามาบริเวณนี้ผมแย่เลยครับเอาละเบิดได้หมดอกหมดพ่อเอาแม่มาจุดธูปตรงนี้หนึ่งดอกก่อนนะมันเกิดตรงนี้เอาแม่มาเอาถุงมาหนึ่งดอกมาเกิดตรงนี้เจอเอาแม่แล้วเอาน้ำมาแก้วหนึ่งด้วยเดี๋ยวจะกดน้ำให้ตรงนี้เลยหมอปลาให้คุณมงคลไปพาคุณลำดวนมาที่บริเวณกองไม้พร้อมกับนำเหรียญครุฑเพื่อทำพิธีขอขมาเป็นไหมเป็นแก้วสองยกตัวข้ามหนึ่งจ้ะเดี๋ยวหาก่อนตรงให้ตรงนั้นไม่เอาไปก่อนนะไปก่อนแม่ไอ้ต้นไม้ตัวนี้ใครเป็นคนตัดครับพ่อจ้างเขาตัดจ้างตัดแล้วก็แล้วไอ้วันที่ตัดแม่ไม่แย่ก็แล้วครับไม่เป็นไรคือร่วมไม่ได้สังเกตมันเป็นไรไม่อะไรแล้วมันเริ่มแย่วันไหนตอนแกแม่ถุงปืนตรงนี้แม่ถุงปืนนี่เขานี่ถุงนี่ตรงนี้เดินนี่นี่เดินแต่แม่คือเรื่องทั้งบวงที่มันเกิดคือเนี่ยมันเกิดจากต้นไม้ตัวนี้ต้นเดียวนะครับเราตัดเขาใช่ไหมต้นเนี้ยมันมีวิญญาณอยู่ครับพอมีวิญญาณอยู่ปั๊บอ่ะทีเนี้ยเราทำการตัดขึ้นมาพอตัดเขาปั๊บเราแก้ไขไม่ถูกอ่ะวิญญาณเนี้ยเขาจะหาที่อยู่ก็จะใส่ร่างกายของคนในครอบครัวเราว่าทีนี้เขาเหลือในร่างกายของแม่ที่ปนบ้านก็คือส่วนหนึ่งก็คือมาจากต้นไม้ตัวนี้ที่เอาทำเป็นโต๊ะนั่งใช่ไหมเดี๋ยวพ่อเอาขุดตอกที่สั่นเลยแม่จุดธูปหนึ่งดอกก่อนจุดเลยบอกแม่จุดถึงดอกแล้วแม่ก็นำโม่สามจบนะ
แล้วก็กายไม่เห็นผลนโมสามจบก่อนนโมไม่ได้ประจุเสร็จปักแน่นโมสามจบแล้วก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอโหสิกรรมด้วยแล้วก็พ่อพวดนำให้กับสองเวสีที่อยู่ที่ต้นไม้ตัวเนี้ยแต่พอก็นับเสร็จพ่อก็เอาขุดตอกตรงนั้นครับไม่นั่งเลยนะเขานั่งแล้วลำบากได้ครับยืนก็ได้ครับแล้วให้มาไผ่พ่อปักฮะแล้วก็กรวดน้ำพอกน้ำหมูซานที่เรากรวดน้ำไปครับให้กับท่านผู้เอฟซีที่บอกเขาเคยสถิตตรงเนี้ยมาไปที่บ้านเลยครับไปทางที่ที่ที่บ้านต่อเลยครับพ่อไปเอาอีข้างบนลงมาเลยเอาลงมาเลยครับเดี๋ยวเอาคอใส่สิ้นนะฮะคอใส่สิ้นนะครับแม่นั่งเอากระพื้นได้ไหมได้ไหมหลังจากการเลยเรียนครับคือไหนครับไม่เห็นเลยเก้าอี้เนี่ยใช่จะได้เดือดดังนะครับถ้าพี่จะเอาใหม่ที่ว่าเราไม่มั่นใจว่าต้นไม้ต้นนั้นอ่ะมันมีพวกวิญญาณอยู่เปล่าเราใช้เลียนตราขุดตาเป็นเลียนตอกเลยนะถ้าตอกเลยว่ะเราก็สามารถเอาใหม่ชุดนั้นอ่ะมาใช้งานในมือปกติแต่ถ้าเราไม่ตอกอ่ะจะเจอยังเหตุการณ์ที่ว่าของผมเจอเนี่ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมมุนีระจัสสะสุนันทุสักขะโมกขะธัมระหว่างที่หมอปลาเริ่มทำพิธีไปได้สักพัก
จะเห็นได้ว่าสีหน้าของทุกคนในครอบครัวคุณลำดวนดูจะเป็นกังวลมากกว่าตอนแรกอีกครับตอนนี้ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าคุณลำดวนจะถูกผีเข้าระหว่างทำพิธีหรือไม่เสร็จสวยรอบบ้านหรือขบวนกันนะหรือว่าเสร็จสวยรอบบ้านจะทิ้งรอดครับนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะภาโมระเปพุทธะภะนะภาโมระเปทะนะภิกขะเยกายะยะเตวะนะเยตังสุตตะวาอิติปิโสสะภะตะทาโนภะวิสุวะโนภะระสุภะอะระหะสุภะโภคะโภพุทธะยะเมื่อหมอปลาปลุกเสกข้าวตอกดอกไม้เสร็จก็ให้คุณมงคลนำไปโปรยทั่วบ้านแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าตั้งแต่เริ่มพิธีมาคุณลำดวนกลับไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆเลยเหมือนกับตอนกลางวันที่เธอถูกผีเข้าให้เราเห็นจนกระทั่งเสร็จพิธีซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับสำหรับคุณลำดวนและครอบครัวเอาไปโดดที่ประตอใหม่นะครับตรงต่อใหม่ครับอ
ืมครับมันจะได้ปกติได้ใช่ไหมเป็นแบบขนลุกแล้วก็อยู่ในท้องมันก็จะอ้วกมีอาการเหมือนจะว่าจะร่องพอรู้ว่าหมอมาตอนนั้นยิ่งแย่มันเหมือนควบคุมไม่อยู่มันจะอ้วกอย่างเดียวแต่มันไม่ออกขนนี่จะลุกตลอดเวลาค่ะตอนนั้นไม่ไปอยู่ความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงก็รู้สึกว่ามันก็ขนลุกมันจะสั่นหน่อยแล้วก็มันใหญ่เม็ดฟองนี่มันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงมันจะวกแต่มันก็หายไปเฉยๆแล้วพอตอนนี้พอทำวิธีละอาการแม่ตอนนี้ตัวแม่โล่งเบาสบายมันพิษกันมากตอนนั้นมันตัวนักตอนนี้สบายแล้วคิดว่าดีขึ้นยังจะเป็นกำลังเป็นเหมือนเดิมหรือยังโอ้ยก็ไม่อยากมากเลยเนาะแต่อยากดีตลอดไปเนี่ยอยากให้ร่างกายแข็งแรงตลอดไปไม่อยากให้ที่เป็นมาแล้วเขามาอีกให้หายไปเลยแล้วพ่อเห็นแม่ดีขึ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างดีใจเลยครับเพราะว่าอาการดีขึ้นแล้วก็สบายใจได้ครับไม่อยากให้มาเป็นอีกดีใจแบบว่าเขาจะได้ไปไหนมาไหนเขาจะได้สบายใจไม่ต้องกังวลไปไหนก็ต้องกังวลเฝ้าเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่ได้ก็อยากบอกอะไรแม่ไหมคะอยากบอกให้ใจสู่คอยหายจะได้สบายกันทั้งครอบครัวแค่นั้นแหละหมอปลาครับตอนที่หมอปลามาถึงที่บ้านของพี่เตยเนี่ยหมอปลาสัมผัสได้ถึงอะไรบ้างครับผมสัมผัสตอนที่ว่าพอจะเดินเข้าประตูบ้านพี่แกเพราะว่าตัวของพี่คนที่ว่าเจอปัญหาวิญญาณเล่นงานนะนางอยู่ตรงนั้นพอดีนั่นคือสภาพจุดแรกที่ว่ามีพวกวิญญาณกับวิญญาณแล้วก็พอขึ้นไปบนบ้านนะถึงสภาพกับเฟิร์นเจอและเทอมซึ่งท่าว่าที่มาที่ไปของโต๊ะตัวเนี้ยมันมาจากไหนถึงได้รู้คำตอบว่าสิ่งที่มันเกิดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการไปตัดท่อนไม้ตัวเนี้ยแล้วเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านถึงทำไมครอบครัวเนี่ยเจอปัญหาวิญญาณกับเวสีเนี่ยคู่ข่าวและเล่นงานอยู่ครับงั้นแสดงว่าวิญญาณเนี่ยมันคือไม่ใช่เป็นวิญญาณของปอบวิญญาณเนี่ยคือไม่ใช่วิญญาณของปอบแต่สิ่งที่ตัวของครอบครัวเนี่ยคิดว่าเป็นวิญญาณปอบเนี่ยเพราะคือณบริเวณจุดเนี้ยมีฟาร์มเชื้อเรืองของพี่ปอบก็ทำให้ฟาร์มคิดของคนจุดเนี้ยมาสมวัวคิดตัวทุกวันนะว่าสิ่งที่ตัวแม่เกิดเนี่ยอาจจะเกิดจากปอบก็ทำให้ฟาร์มคิดตรงนั้นมาอยู่ในใจตลอดต่อพอใครคนจะเริ่มปอบเนี่ยก็จะมีอาการคือการเอาความคิดของคนอื่นเนี่ยมาใส่ใจตัวเองฮะคือทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดอาการที่เราเห็นนะครับแล้วสุดท้ายนี้หมอปลาอยากจะฝากอะไรถึงคนผมอยากจะฝากว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในคำพูดคนเนี่ยที่ทำให้ตัวเราคิดมากเนี่ยบางอย่างรู้ว่าไปแกะไปเคลียร์แล้วมันเม้นอย่าไปเคลียร์นะฮะปล่อยมันทิ้งไปเสียแล้วก็จะทำให้ครอบครัวเราเนี่ยไม่เกิดเจอปัญหาพวกนี้ครับเพราะบางสิ่งบางอย่างคำพูดขนแล้วมาคิดก็ในความผงแล้วเนี่ยเจอแต่สิ่งไม่ดีกับคำพูดขนแล้วควรปล่อยวางสิ่งเนี้ยก็เมื่อทุกเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีที่มาและที่ไปเราอย่าพูดออกไปเลยครับว่าฉันไม่รู้ขอฝากไว้นะครับความเชื่อต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในยุคของอดีตหรือปัจจุบันได้กลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนเราตั้งแต่เล็กจนโตโดยที่เราอาจไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราเชื่อและปฏิบัติมาตลอดนั้นเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดซึ่งบางความเชื่อก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ดังนั้นตัวเราจึงควรไตร่ตรองถึงเหตุและผลของความเชื่อต่างๆเพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตก็จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราและผู้อื่นได้ครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละ2รางวัลติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเล่นของไล่คนหวังคุ้มที่ดินทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์